ร่อยต้องแชร์นะครับผมกับพิธีกรหนุ่ม3คนนี้นะครับมาเดี๋ยวนะหลายคนอาจจะเห็นเขาในเทปของยมราชนะครับสมหมายหน้าหอยค่ะสมหมายใครกล้องหน่อยสวัสดีวัยรุ่นเราเลือกมาเลยเนี่ยคนนี้หน้าเหมือนหอยสุดก็เอาเนี่ยแหละมานั่งกินหอยกับเราหน่อยวันนี้เราจะไปกันที่ย่านอารีอารีใช่ไหมอารีเหมือนเราเคยไปแล้วป่ะเออแต่ว่าตอนนี้ก็มีร้านเปิดใหม่ขึ้นมามีคนแนะนำมาในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าอารีเนี่ยร้านเด็ดเยอะเดี๋ยวเจอกันที่อารีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพ่อค้าอร่อยจะได้เจอกับพ่อค้าแต่ถ้าร้านไหนพ่อค้าไม่อร่อยอย่าได้เข้าเฟรมขอปรบมือต้อนรับพ่อค้าอร่อยประจำเทปนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับว้าวเชิญตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้เลยนะคะนั่งตรงกลางเลยไหมนั่งตักได้ไหมคะเดี๋ยวขาดนะใจกุ้งเจ้งสวัสดีครับชื่อท็อปนะครับคุณยวิทย์คุยอภัยครับเป็นเจ้าผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็ทำร้านนี่แหละครับยืนโชว์อยู่ข้างล่างทุกวันนี้บรรดาแม่ยกต่างๆที่มากินข้าวซองข้าวซอยไม่กินแล้วข้าวซอยอยากจะโดนซอยอย่างเดียวแรงมากตัดไปไว้ทำไมถึงชื่ออองตองครับพี่ทำไมชื่ออองตองอองตองเป็นคำที่เคยได้ยินแต่ว่าน่ารักสดใสเขาสีเหลืองไม่ต้องชมก็ได้เขาบอกตองนี่มองหน้าแอมแปร์อย่าเลยไปไปกินข้าวซอยกันหลังบ้านก่อนไปเป็นเมนูขายดีที่สุดครับคือเป็นข้าวซอยไก่ค่ะก็คือเป็นออริจินอลข้าวซอยเลยอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ผมคิดขึ้นมาเองเป็นข้าวซอยเวอร์ชั่นแห้งครับเป็นข้าวซอยข้าวซอยแห้งนะไส้อั่วซึ่งไส้อั่วเนี่ยคือเราก็ทำเองด้วยโอ้เป็นเมนูไส้อั่วครับนี่อันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวครับก็คือเราเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้คือยอดขายคือดีมากเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าครับผมอะไรก่อนดีฮะคุณเริ่มกันน้ำเงี้ยวไปเมนูใหม่มานี่3เมนูกันก่อนนะครับหอมอ่ะเฮ้ยมันหอมมากเลยแต่ว่าคือความเผ็ดเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าบอกไม่ได้ครับทำมาให้แล้วครับทุกชาก็คือรสชาติเหมือนกันโอ้ฮะดุยเนื้อหมูเออตุ๋นกี่วันฮะเมื่อเช้าแม่ความรักเลยตลกอยู่ทุกวันนี้อร่อยขนมจีนน้ำเงี้ยวแชร์ค่ะแชร์ไปดีไม่หอมเครื่องเทศอ่ะเพราะว่าเป็นความสังเกตเห็นไหมความละเอียดอ่อนของน้ำซุปเขาเนื้อหมูมันยุ่ยดีไปนะต้นหอมข้าวหรอคะต่อไปข้าวใส่ไก่ครับข้าวใส่ไก่ครับเอาไม่มีการบังคับว่ะอ๋อซูบินแกจำซูบินได้ไหมเขาก็ชอบกินข้าวซอยไก่นะใช่ต้องพาเขามาอีกรอบหนึ่งใช่มันเป็นรสชาติแต่รอบนี้น่าจะเสียค่าตัวแล้วอร่อยเลยมันหอมมากเลยนะนี่คุณผู้ชมดูเอาถึงนะเค็มพอดีมากต่อไปข้าวซอยน้ำซุปแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ขายดีนี่วางถาดมาเหมือนไหว้เจ้าเลยครับผมคือแค่เอามาวางกลิ่นก็ตีเข้าหน้าเลยอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรนะคะขอยีนเป็นข้าวซอยผัดไส้อั่วข้าวซอยผัดไส้อั่วจ้าเสน่ห์ของมันก็คือจะมีกลิ่นหอมของกระทะครับเออหอมจริงว่ะเฮ้ยจริงดมดิไม่ดมตามกินเข้าไปตามอยากเห็นลิ้นดมดิตามเห็นนะอะไรพักกองดีเฮ้ยดีหอมมากหอมมากอร่อยมากอันนี้ดิ
Maximum Nation หนูทอดน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็ทำเองเช่นกันซื้อมาก็บอกเห็นไหมชอบคนเดียวของพ่อค้าอ่ะมันต้องจริงใจกันซื้อมาก็บอกใช่ซื้อจากไหนมาครับซื้อจากเชียงใหม่ไงเชียงใหม่เห็นไหมต้องอย่างนี้พริกหนุ่มขายได้ไหมขอว่าไว้แต่ว่าก็เลือกเส้นมาแล้วว่าร้านนี้อร่อยน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากมาหมูมันแบบกรอบน่องนุ่มในเลยว้าวมาเนื้อกินกับผักด้วยนะนี่ไม่ใช่ว่าเห็นพ่อค้าหรอเลยแบบทำเป็นชมเลยร้านเขาแบบเอางี้ใครมากินร้านนี้นะแล้วไม่อร่อยมากระทืบแปลกๆเลยมันใจไม่มีใครกระทืบเอออร่อยจริงสำหรับร้านอองตองข้าวซอยแช่ค่ะแช่BTS อารีครับออกประตู3นะครับเดินย้อนเข้ามาที่พหลโยธินซอย7ครับร้านเราอยู่ปากซอยอารี1ครับตามนั้นเลยจ้านี่คือไอศครีมรสชาติตะโนดว้าวแล้วก็ด้านล่างก็คือกาแฟนั่นเองพุทธโคตรเข้มข้นเข้มมากมันคือตะโนดแท้ๆเลยอ่ะมีความเป็นเหมือนแบบคาราเมลอ่ะเอออร่อยว่ะโอ้โหเข้มน้ำเข้มน้ำตะโนดอโฟกาโต้เที่ยงแบบนี้บอกเลยว่าตื่นดีดีดีมันมีทั้งความขมของกาแฟแล้วก็ความหวานมันของไอติมใช่ใช่ดีเท่านี้ต่อไปที่ตั้มมาแชร์เฮ้ยกาแฟก็ต้องด้วยกาแฟนี่คือตะโนดมักเมื่อกี้ตะโนดอโมกาโต้อโมกาโต้อันนี้ตะโนดมักข้างบนเนี่ยจริงๆมันเป็นคาราเมลแต่มันคือน้ำตาลตะโนดที่มันผ่านการเคี่ยวมาก็คือหน้ามันอร่อยมากอ่ะเนี่ยเป็นฟองนมกับตะโนดเป็นไงโคตรเศร้าอ่ะเพลงที่ร้านเนี่ยมันเป็นสีของร้านเขาอ่ะเมนูต่อไปอันนี้คือพี่ตั้มอันนี้ดีชาชักเฉาก๊วยสอยชอหอยทองซึ่งขวดด้านล่างเนี่ยมันมีเฉาก๊วยอยู่อ่ะเพราะมันคือชาชักเฉาก๊วยจ้ะชารสชาติละมุนนะคะคุณผู้ชมว้าวเราจะแย่งตรงที่ฝอยทองนี่แหละตื่นเพราะกาแฟแต่หลับเพราะเพลงสองฝอยทองอร่อยวิปปิ้งครีมด้วยนะใช่แต่ว่ามันเข้ากันดีกับชาของไอ้ชาไทยไอติมไอติมละลายแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ได้กินได้ป่ะไอติมกระโดดหน้ากุ้งใช่แล้วเหลือพร้อมกับทองม้วนนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมูลหรือว่าข้าวเหนียวดวงจันทร์นั่นเองคุณผู้ชมทำไมถึงเรียกข้าวเหนียวดวงจันทร์อ่ะข้าวเหนียวมูลคือมึงจะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วมุกเคยควายเลยพาไข่ทองขายแยกไม่จัดไม่เนาะเขาซื้อมาจากตลาดนะทำเองเว้ยเขาก็ทำเองว้าวไอ้ชาติมขนมตาลอันนี้ก็ขนมตาลนี่รสขนมตาลรสขนมตาลลองเออแปลกแล้วไอ้ชาติมขนมตาลแล้วมึงรอด้วยรอด้วยฮะเฮ้ยมันคือขนมตาลจริงๆเฮ้ยคือมันแบบอันนี้เซอร์ไพรส์มากอ่ะเฮ้ยมันดีอ่ะว้าวคือขนมตาลจริงๆอ่ะว้าวทำได้ไงวะคือคนที่ชอบกินขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดเลยเอาจริงๆในชีวิตเนี้ยไม่เคยกินไอติมรสชาติไม่เคยแล้วเขามีเสิร์ฟพร้อมกับไอฝอยไอทองม้วนฝอยอ่ะทองม้วนแหลกแหลกเฮ้ยเปรี้ยวนุ่มนวลผู้ชมสำหรับร้านวันดีคาเฟ่ออรีซ่าบิ๊กอร่อยจนหน้าสั่นเลยมาได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเปิดทุกวันค่ะจันถึงพฤหัสเนี่ยนะคะก็คือเปิดตั้งแต่10 โมงแล้วก็เป็น4 ทุ่มแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์พิเศษหน่อยปิด4 ทุ่มครึ่งจ้าเพิ่มมาครึ่งชั่วโมงคนเยอะเหลือระยะเวลาเก็บร้านต่อไป
ครับก็จะเป็นร้านของหวานเหมือนกันเออแต่เป็นคนละแบบกันวันนี้เราจะมากินวอฟเฟิลนะครับกับร้านคาฟฟูอะไรคะเป็นคืออย่างงี้อันนี้มันเป็นแบบใส่ถ้วยมันไม่มีชื่อเมนูหรอกมันครีเอทได้เลยซึ่งอันนี้เราก็แบบเน้นผลไม้แล้วก็ราดด้วยนูเทลล่าอร่อยมากเลยอ่ะกินกินอ่ะไอติมหอมมากว้าวหวานจิ๊บชื่นอ่ะกินด้วยสตรอเบอรี่เขาสดนะเราเห็นเขาหั่นว้าวนี่ดูสตรอเบอรี่ดินะเอางี้คือผลไม้เขาสดดูกิวี่อย่าลองแป้งวอฟเฟิลของเขาหน่อยเขียวฉ่ำเลยแป้งวอฟเฟิลของอันนี้เป็นแบบชาโคค่ะจริงๆแล้วเป็นวานิลาแต่มันไม่เขาเลยบอกว่าชาโคมันกรอบนอกนุ่มในเว้ยใช่ต่อมาเมนูต่อมานะครับนี่คือวิปครีมคาราเมลคุณผู้ชมใส่คอนเฟลกด้วยใช่จะดิ้นทำไมไม่ได้ถ่ายสตอรี่ว่าไม่ใส่สดจัดไปคาราเมลคอนเฟลกมันอร่อยอยู่แล้วอยากลองแป้งอ่ะว่าจะต่างกับหือเป็นไงเป็นไงเป็นไงลองกำลังนึกว่ามันเหมือนอะไรแพนเค้กแป้งข้างในเหมือนแพนเค้กแต่ข้างนอกมีความกรอบแบบวอฟเฟิลคอนเฟลกแท้เลยสำหรับเรานะแล้วว่าแป้งออริจินกับชาโคเราชอบแป้งออริจินใช่ใช่กว่าแท้ค่ะนอกจากเมนูพวกวอฟเฟิลพวกนี้แล้วนะคะก็ยังมีเมนูน้ำด้วยหวานชื่นใจคุณชมน้ำอ่ะอร่อยแต่ว่าพอมากินกับพี่ตั้มแล้วมันแบบหวานเจี๊ยบจะอ้วกแตกคุณชมนี่คือบลูฮาวายและนี่คือลาเวนเดอร์ฮาวายเจ้าค่ะชื่นอ่ะของหวานๆมันก็โอเคลงตัวเข้ากันหมดพอดีเพอร์เฟคดีงามมากผู้ชมและนี่คือร้านคัฟเฟิลอารีซอย1ครับผู้ชมอยู่ในเวิร์คของ A1 อารีค่ะใหม่เอี่ยมอ่องพื้นนี่ยังเรียบอยู่เลยยังได้กลิ่นสีใหม่ๆอยู่เลยสดชื่นมาเลยจ้าแช่ค่ะแช่ครับผมน้ำลายกันเลยเล่นมั้ยเนี่ยและนี่คือร้านหวานโฮมเมดใต้หวานนิสเจสเจอร์สวัสดีค่ะนี่คือ CEO ของร้านนะครับผมค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นเกี่ยวกับไต้หวันเพราะว่าสามีของเธอนั้นอยู่ไต้หวันเป็นคนไต้หวันเลยและสูตรก็มาจากไต้หวันบ้านก็อยู่ไต้หวันใช่เออลองอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นอะไรคะน้ำข้างล่างเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็เซรั่มเป็นน้ำเป็นตงกวาสูตรเฉพาะของร้านเราค่ะตงกวาฉาตงกวาฉาไอเม็ดนี่เขาเรียกว่าบัวลอยใช่ไหมครับใช่ค่ะบัวลอยไต้หวันภาษาจีนคือยี่เหยี่ยยี่เหยี่ยมันจะแบบแน่นๆนะข้างในมันจะแน่นๆข้างนอกมันจะแบบหนึบๆเฮ้ยมันเหมือนมีผงๆอะไรอยู่ด้วยใช่อันนี้เป็นผงอะไรคะอ๋อนี่ผงงาขาวที่เราเรียนเองค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเป็นงาขาวจะบอกว่าตอนที่ไปไต้หวันน่ะมันมีขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโรยอันเนี้ยมันหอมใช่หอมหอมงามซึ่งความพิเศษของร้านนี้คือวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเขาทำเองใช่นอนตีสี่ทุกวันดูใต้เต่าเจ้าของร้านจะก่อนนี่คือมันม่วงเราไม่ได้ผสมผงมันม่วงเลยมีแค่มันม่วงจริงแกลองน้ำแข็งเนื้อจริงๆเนื้อมันไม่ได้หวานเจี๊ยบจนแบบเลี่ยนอ่ะมันสดชื่นแตงกวาฉวะตงกวาฉวะโดนด่าอยู่ข้างหลังตงกวาฉวะ
ฉาฉาคือจริงๆแล้วอ่ะเลือกได้เลยท็อปปิ้งจะอะไรบ้างบอกได้เลยใช่ใครจะใส่อะไรก็ใส่ได้ซึ่งอันนี้คือพี่เขาครีเอทให้เราเฮ้ยอันนี้พี่ตั้มขาวๆไต้หวยไต้หวันต้องหวยได้หวันเนื้อมันแน่นใช่คือถ้าต้องหวยไทยเนี่ยมันจะออกนุ่มๆมากกว่านี้แต่เนี่ยมันจะมีความหนึบแล้วมันจะหอมเพราะว่าเราใช้วิธีการตุ๋นน้ำเต้าหู้ว้าวให้เนื้อมันแน่นทั้งหมดนี่คือเผือกแต่ว่าเราไม่ใช่เผือกเป็นเผือก 100% ค่ะจะหอมมากอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบรักสุขภาพแบบที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้เหมือนเราอยู่บนเครื่องบินครับนี่แอร์โฮสเตสนี่แอร์โฮสเตสครับผมและนู่นก็แอร์โฮสเตสครับผมว้าวสวยสดใสมากชีสไต้หวันใช่ไหมไต้หวันนิสนะ no yes สวยเวอร์จริงที่นี่แบบเน้นความเป็นธรรมชาติเนาะไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะแยะเนาะแล้วก็ได้ความหวานจากตัวตรงกว่าสวยกว่าชานั่นไงกว่าก็ต้องโดนอีกหนึ่งรอบเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิด2รอบค่ะรอบแรกก็คือรอบเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็เปิดอีกทีนึง5โมงถึง3โมงผมแล้วนี่คือหวานโฮมเมดไต้หวันนิสเดสเซอร์ทถูกไหมฮะใช่ค่ะมากินกันได้ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ A1 อารีเหมือนกันจ้าอร่อยอร่อยชอบขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณครับนี่เขาได้แล้วไปถ่ายเขาหน่อยนี่เขาได้ของแล้วเนี่ยนี่มือประตูเขาได้แล้วนี่ว้าวไปถ่ายเลยนี่มานี่เดี๋ยวพาไปถ่ายตั้มไอ้พี่ถ่ายนี่ก็ได้แล้วเร็วถ่ายสิถ่ายนี่ทำไรมาดูไอติมอะไรอะเต็มไม่ชอบเลยค่ะไอติมเหรอครับว้าวสาบานมาดูไอติมแช่หน่อยดีงามพระราม8นี่คืออารีคุณผู้ชมเหี้ยแม่งหกพูดได้เลยว่าแถวนี้ของกินดีจริงๆว่ะแล้วก็มันดูมีความแบบทันสมัยชิคๆอ่ะมันแบบมีความฟิวชั่นน่ะไม่มันคือด้วยความที่มันเป็นย่านใจกลางเมืองออที่ก็แพงเพราะฉะนั้นจะมาเปิดร้านอะไรสักร้านนึงต้องเป็นร้านที่แบบโคตรดีต้องมีความมั่นใจว่าแม่งดีแล้วมันมีความแปลกๆถูกต้องครับผมนี่คืออารีคุณผู้ชมนี่คืออร่อยต้องแชร์ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์จ้ะ YouTube www.tv เว็บไซต์ www.tv แฟนเพจ www.tv แล้วเจอกันมึงจะบ้าเราแฟนเพจอะไรอร่อยต้องแชร์วันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ Chevrolet Trailblazer Z71 นะครับคุณผู้ชมถูกไหมดีมาก